สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2นะครับหรือว่าเมืองไทยลีกครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโยนแล้วแต่เปิดมาไมค์คอลีอุ้ยมาเหมือนเป็นแขนในประสิทธิ์ปล่อยเล่นแล้วครับเข้าซ้ายยิงลูกนี้ปัดเอาไปได้ตัวซ้ำมาไหมมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้ผู้สาประตูเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเลือกจะพุ่งใช้เท้าเล่นนะครับไม่ได้ใช้มือในการตามไปป้องกันต่อเรียบร้อยเลยครับจังหวะยิงแล้วผู้สาประตูปัดแล้วมาลุกขึ้นมาช้ากว่าครับโอ้ไปพยายามจะสไลด์ให้บอลน่ะห่างออกจากประตูแต่ว่ากลายว่าสไลด์ถึงก่อนด้วยนะครับแต่ว่าไปสไลด์โดนทางไคเก้เลเมสครับชิยาทรครับฝ่ามาตัวนี้เก็บได้อยู่ครับไคเก้ไคเก้แหมเอาวนไปได้ด้วยครับไคเก้ไปแล้วไคเก้ดีดไซก้อยมาแล้วยังจับได้จ่อๆไม่มีเหลือแล้วครับ2ประตูต่อ0นะครับนาทีที่30คราวนี้เป็นอันเดรลุยส์บ้างครับดาวซันโวเป็นนัทพลวรสุดครับโอ้โหปล่อยให้ไปได้ไงครับแม่ เป็นกฤษณะดาวกระจายครับที่โดนทางด้านของไคเกลเมสแหวกเข้าไปนะครับครับเพื่อนว่างไม่จ่ายครับอยากยิงโอ้ไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับนครศรีกับโอกาสที่จะตีไข่แตกบ้างครับเหลียงจีเข้ามาในกรอบเขตโทษเปิดเข้าขวาแล้วยิงนั่นแหละครับมาแล้วโอ้โหจากประตูสู่ประตูเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้หลุดเดียวไป2คนแล้วปิดไม่ได้ครับโดนสวนมาเปลี่ยงเดียวมันยาวยิงให้เกมนี้กลับมามีลุ้นแล้วครับ1ต่อ2นี่ครับเลี้ยงตัดเวลลิงตันแล้วซัดเสียบเสาแรกเลยครับเดี๋ยวดูว่าเจ็บยังไงจังหวะยิงอาจจะยิงแล้วเจ็บไปเองบนมาให้ใหม่นะครับเป้าหมายอยู่ที่ด้านนี้ครับอันเดรลุยส์มาอีกแล้วแต่ว่าด้านไกลมีอยู่1คนหักกลับมาถึงด้วยครับแล้วยิงสวนโอ้โหเซฟเอาไว้ได้ดีครับนพพลว้าให้มาแล้วครับนรากรวิ่งทันทุกลูกจริงๆครับพอสมควรเลยครับจังหวะเปิดของอันเดรลุยส์ครับเห็นด้วยนะครับเนี่ยบอลใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับอู้แต่ซ้ายหายหมดเลยครับนคร4ระยะพอยิงได้ด้วยนะครับขยับรอทีนึงนะครับแล้วยิงสายยับไปเลยเอ้าโอ้ฉลับเข้าไปแล้วครับเกมอ้าวมีธงเดี๋ยวตอนนี้เฮอยู่แล้วนะครับบอลเข้าไปแล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนมาเป็นตัวสำรองอ่ะบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับปัดแล้วบอลเข้าไปแล้วนะครับผู้สิทธิ์ยกธงน่าจะบอกว่าบอลเข้าไปแล้วครับขยับกันขึ้นมาใหม่ครับแล้วบอลยาวๆไปโมงชงเอาละซ้ายดึงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี่โอ้โหไปนู่นเลยครับมาโค้ง300เมตรโอ้แล้วผู้ตัดสินเนี่ยเป่าจบเกมเลยครับกลายเป็นว่าแบ่งแต้มกันไปครับอยุธยายูไนเต็ดกับทางนครศรีครับ